สวัสดีครับ Skytech Shop Presentation เรามาดูคลิปวิดีโอเจาะลึกรีวิวการการเลือกซื้อเครื่องสแกนนะครับนะในส่วนของตรงนี้เราจะมาดูในรุ่นของ M802 กับ M803 นะครับเป็นยี่ห้อของ a u t e l นะครับนะเรามาดู M802 นะครับเขาบอกว่าสแกนได้4ระบบนะครับเครื่องยนต์ ABS เกียรโตแล้วก็ Airbag นะครับรองรับได้46ยี่ห้อรถนะครับ ในขณะที่ M803 เนี่ยสแกนได้46ยี่ห้อรถเช่นกันนะครับแต่ว่าระบบที่รองรับก็คือทุกระบบนะครับก็คือนอกจากเครื่องยนต์ ABS เกียร์โต้แอร์แบกแล้วก็จะสแกนระบบอื่นได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะครับนะครับตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยครับก็จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ส่วนย่อของตัว a OTEL DS708 นะครับ ตัวนี้นะครับย่อซอฟต์แวร์ลงมาเข้ามาอยู่ในเครื่องสแกนตัวนี้แบบแฮนด์ฮิลแบบง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆครับนะครับก็เป็นชื่อรุ่น m 8 0 3เป็นตัวปัจจุบันของเขาสแกนได้4ระบบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาคือตัว epb electronic park brake แล้วก็ตัว oil reset s i c e เข้ามาให้ด้วยนะครับนะในส่วนตัวเครื่องก็เป็นจอสีนะครับสแกนที่บอกว่าสแกนได้ทุกระบบนะครับก็คือเครื่องยนต์ใน bs เกียร์โต airbag ในส่วนของ instrument cluster นะครับ esp trc บบอื่นๆนะครับที่รถรุ่นนั้นจะจะมีนะครับนะครับนะสำหรับท่านที่รู้จักตัวเครื่องสแกน a อ t ท l JP 701นะครับก็ตัวนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาเหนือชั้นกว่าตัว7 0 1่เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับครอบคุณครอบคุมยี่ห้อรถได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานการสแกนก็เจาะลึกได้เยอะขึ้นนะครับได้ทุกระบบนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเขาขึ้นมากค่อนข้างสวยงามนะครับ ก็คือขึ้นมาอ่านโค้ดลบโค้ดดู d t t s t t r e m นะครับขึ้นมาตามหลักของ o b d 2เลยนะครับแล้วก็สามารถเป็น Data ได้เ,เป็นตัว Data Display คือเ,อเป็นกราฟิกได้ด้วยนะครับแสดงเป็นกราฟได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนในส่วนของแพคเกจนะครับก็มีกล่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอสวยงามนะครับปุ่มกดก็มีไม่เยอะนะครับ ขึ้นลงซ้ายขวาโอเ okay. ค ESC นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเลือกนะครับถ้าตรงนี้ตรงกับเมนูตรงไหนก็เลือกตรงนี้นะครับนะฮะนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของสกายทิช็อปเราก็จะมีคู่มือการใช้งานคู่มือแปลรหัสโคดให้อยู่แล้วนะครับนะบในส่วนของยี่ห้อรถที่โชว์ขึ้นมาที่ตัวหน้าจอก็ค่อนข้างเยอะแล้วครอบคลุมนะครับอาจจะเกินได้ซ้ำไปนะฮะเกินความต้องการ สำหรับการซ่อมรถในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซ่อมรถเยอะขนาดนั้นนะครับตัวนี้เราทําการทดสอบมาแล้วนะครับประมาณ100กว่ารุ่นนะครับนะในส่วนที่หน้าเว็บเองก็จะมีแจ้งไว้ว่าตัวไหนได้หรือตัวไหนทดสอบแล้วไม่ได้นะครับนะฮะท่านสามารถเข้าไปดูได้ในน้นส่วนตรงนี้นะครับ อันนี้นี่คือตัว m 8 0 3นะครับที่สแกนได้ทุกระบบนะครับสำหรับในส่วนของตัว m 8 0 2นะครับที่สแกนได้4ระบบนะครับก็คือหน้าตาก็เหมือนกันตัวเครื่องจริงๆแล้วเหมือนกันเลยนะครับตัวฮาร์ดแวร์ในส่วนของซอฟต์แวร์เท่านั้นที่แตกต่างกันนะครับคือตัวนี้รองรับได้4ระบบนะครับสังเกตไหมครับตรงนี้จะเหมือนกันหมดนะครับที่หลอรถที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าระบบที่เขาสแกนได้ก็คือ4ระบบนะครับก็คือเครื่องยนต์ airbag abs เกียร์โต <fal is> ้นะครับ นะแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาเดยวนะครับลองดูข้างบนนิดนึงนะครับว่ามีฟังก์ชัน EPB มาให้ไหมนะครับก็มีนะครับก็มี oil reset มาให้แล้วก็ EPB มาให้เช่นกันนะครับนะก็สรุปว่าตัว2ตัวนี้นะครับ M802 M803 เนี่ยแตกต่างกันที่ตัวนี้สแกนได้4ระบบตัวนี้สแกนได้ทุกระบบนะครับในขณะที่ตัวเครื่องราคาต่างกันประมาณอยู่4,000นะครับ แต่ถ้าท่านมาที่สกายเทคช็อปเราก็มีส่วนลดให้นะครับก็ราคาก็จะไม่ถึงตรงนี้นะครับท่านก็ดูว่ามีความจําเป็นแค่ไหนที่จะใช้ตัว M802 หรือ M803 นะครับนะ okay, นะครับ s k y t เ c คช็อปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ